แผ่นบีมีเดียส่งท้ายศึก eFootball Thailand Pro League 2024นะคะทัวร์นาเมนต์สูงสุดของเกม eFootball รายการเดียวในประเทศไทยที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ในอีเวนต์แกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศโดยเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่านะคะอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ดวลกับตราด FC นะคะโดยมีคุณอานนท์รองประธานอาวุโสบริษัทแผ่นบีมีเดียจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณนิตยานะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณสิทธิชัยนะคะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเก็บเข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาคือจริงๆผมว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับที่ล่าสุดเราได้ดูในช่อง E-League Thailand นะครับก็มียอด Concurrent View ถึง 15,000 คนนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงมากนะครับกับการแข่งขัน e-sports ของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปทั้งนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ตัวการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นเวทีให้เราสามารถผลิตนักกีฬาไปแข่งในระดับนานาชาติได้นะครับจริงๆผมว่าเราพยายามจะปรับการแข่งขันให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกมากขึ้นโดยเฉพาะกับแฟนบอลที่แฟนกีฬาแล้วก็แฟน e-sports ที่ดูนะครับรวมถึงตัวนักกีฬาด้วยนะครับการที่เอาโมบายเข้ามาซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยโมบายของ eFootball เนี่ยมีคนเล่นอยู่หลายแสนคนต่อเดือนนะครับแล้วก็เราก็เอาตรงนี้เข้ามาโฟกัสกับโมบายมากขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสกับการแข่งขัน 3x3 ก็คือ Go Off มากขึ้นนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยมันมีทีมเวิร์คสมกับเป็นกีฬาฟุตบอลมากขึ้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้มันสมจริงสมจังกับกีฬาฟุตบอลจริงๆนะครับแล้วก็ดูสนุกขึ้นครับผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับภูมิภาคได้และการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเรามีคนไทยเรามีนักกีฬาเรามีคอมมูนิตี้ในประเทศไทยที่สนับสนุนคนไทยด้วยกันเยอะมากครับเพราะนั้นแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในภูมิภาคผมคิดว่าไม่ไกลเกินฝันครับผลข้อหลักๆก็คือการกำหนดนโยบายที่จะช่วยให้ลดต้นทุนมีการให้แท็กอินเซนทีฟเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครับและในอนาคตผมคิดว่าการกีฬาอาชีพพวกนี้ครับผมจะมีอินเซนทีฟจะมีประกาศนียบัตรและมีโครงการอีกมากมายที่คิดว่าได้ทางรัฐบาลน่าจะสนับสนุนครับคือจริงๆอย่างที่เหมือนของปีที่แล้วนะครับผู้ชนะของThailand Pro League นะครับก็จะได้ไปแข่งในC Championship นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราได้แชมป์กลับมานะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราไปป้องกันแชมป์นะครับปลายเดือนที่แล้วเองที่มีการแข่งขันคล้ายๆของเอเชียนคัพของฟุตบอลนะครับก็คือ EFC Asian Cup นะครับที่ประเทศกาตาร์นักแข่งขันไทยของเราก็ได้อันดับ4กลับมานะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการแข่งขันโปรลีกของเรานะครับทั้งการที่เราให้ Next Gen ก็คือพวกเมเจอร์เข้ามาร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีนักกีฬาที่สามารถมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นครับและทีมที่สามารถคว้าแชมป์ eFootball Thailand Pro League 2024ไปครอบครองนะครับพร้อมรับเงินรางวัล 650,000 บาทและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในรายการ IFL Asia Championship 2024ที่ประเทศอินโดนีเซียคือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์เก่า6สมัยติดนั่นเองค่ะความรู้สึกที่ได้แชมป์ก็ยังหอมหวานแล้วก็ตื่นเต้นเสมอครับเมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกๆปีที่ผ่านมาครับนี่ก็เข้าปีที่6แล้วครับพวกเราก็ยังทำงานหนักแล้วก็เต็มที่กันเสมอครับความกดดันมันแทบจะลดลงไปในแต่ละปีครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นมีชั่วโมงบินมากขึ้นมันก็ทำให้เราแบบแก้ไขสถานการณ์เลยหน้างานเลยมันทำให้ดีขึ้นนะครับปีที่แล้วเราก็เคยไปแข่งแล้วเราก็คว้าแชมป์มาครับแข่งอาเซียนได้แชมป์อาเซียนมาแต่ปีนี้ความยากจะเพิ่มขึ้นเหมือนเขาดึงทีมจากกว้างขึ้นในโซนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียอะไรเงี้ยครับก็มาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวในทีมต้องประชุมกันอีกทีครับว่าจะส่งตัวแทนไปครับผมฝากขอบคุณแฟนๆกู12แล้วก็แฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับที่ช่วยเชียร์และช่วยซัพพอร์ตพวกผมตลอดมาแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารคุณแน่นด้วยครับที่คอยซัพพอร์ตพวกผมตลอดมาเหมือนกันขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ E-League Thailand ได้เลยนะคะ